การจากสองท่านนะครับก็คือคนไทยที่มีถิ่นกำเนิดในสหรัฐอเมริกาเป็นคนละตัวที่ได้รับตัวทอดมาแล้วก็มีความประสงค์การส่งคืนโบราณวัตถุเหล่านี้ให้ประเทศไทยครับให้ทางราชการไทยดูแลบริหารต่อไปอีกรายหนึ่งก็จะเป็นชาวต่างประเทศที่ชาวอเมริกาเพื่อเป็นคนอเมริกาที่ได้รับมรดกตกทอดมาแล้วก็มีความประสงค์ที่ให้สู่ประเทศไทยก็เป็นนิมิตหมายดีที่เราเปิดมาเนี่ยสมบัติของไทยที่เคยไปอยู่ในที่ต่างๆครับก็ได้มีการติดตามกับสู่ประเทศไทยก็ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรรมการทุกท่านที่ทำงานในการติดตามได้อย่างเข้มแข็งครับทำให้ในรอบ4ปีของรัฐบาลเนี่ยเราได้คืนมาแล้วถึง8ครั้งด้วยกัน750รายการนะครับขอขอบคุณทุกท่าน